ขึ้นม .5 มาผมก็ลองไปสอบเข้าค่ายสวนฟิสิกส์ครับซึ่งในค่ายสวนฟิสิกส์เนี่ยทำให้เหมือนแบบเข้าใจฟิสิกส์ที่ลึกยิ่งขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานระดับมัธยมปลายเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจได้ลึกกว่าเดิมแล้วก็สามารถทำโจทย์ประยุกต์ได้มากกว่าเดิมครับดีนะครับน้องๆก็พี่เกรซอีกแล้วนะฮะนะวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับรุ่นพี่นะเด็ก64นะครับน้องที่เพิ่งสอบ TCAS กันมานะครับแล้วก็ทำผลงานได้เรียกว่าระดับท็อปประเทศกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับพี่อยู่กับน้องคนหนึ่งฮะที่ได้ท็อปวิชาสามัญนะครับฟิสิกส์นะครับน้องของประเทศเลยทีเดียวนะครับจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวให้กับน้องๆทางบ้านหน่อยครับครับสวัสดีครับผมกิติทัศน์ตันติศักดิ์ชื่อเล่นชื่อบิวครับมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับบิวเนี่ยได้ท็อปวิชาสามัญฟิสิกส์นะครับได้คะแนนเท่าไหร่ครับได้97คะแนนครับโอ้โห97นะฮะเต็ม100แต่ว่าพลาดแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองนะฮะซึ่งข้อนั้นคือข้อแรกครับข้อแรกนะฮะอย่างที่คาดไว้เลยนะครับเป็นข้อที่แบบมีดราม่ากันเยอะนะครับแต่เป็นว่าน้องบิวเนี่ยได้ที่1ประเทศเลยนะครับแปลว่าต้องมีเทคนิคการเรียนโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ที่เจ๋งมากๆแน่ๆเลยนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยบิวแนะนำน้องๆหน่อยครับว่าเอ้ยตอนที่เราเริ่มต้นขึ้นม.4เนี่ยนะฮะเรามีวิธีการเรียนยังไงที่ทำให้สุดท้ายเราได้ผลลัพธ์ได้ดีขนาดนี้ครับอย่างแรกก็คือตั้งแต่ขึ้นม.4มาผมก็พยายามตั้งใจเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ในห้องครับแล้วก็พยายามเก็บเนื้อหาที่ไม่เข้าใจแล้วก็ลองทำโจทย์เพิ่มเติมจากที่คุณครูให้ในห้องเรียนครับแล้วก็พอขึ้นม.5 มาผมก็ลองไปสอบเข้าค่ายสวนฟิสิกส์ครับซึ่งในค่ายสวนฟิสิกส์เนี่ยทำให้เหมือนแบบเข้าใจฟิสิกส์ที่ลึกยิ่งขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าทำให้เราเข้าใจได้ลึกกว่าเดิมแล้วก็สามารถทำโจทย์ประยุกต์ได้มากกว่าเดิมครับก็คือม.4 ก็คือตั้งใจเรียนที่โรงเรียนเนาะแล้วก็นอกเหนือจากการเรียนแล้วฟิสิกส์ก็คือมีการทำโจทย์ด้วยแต่พอม.5 ปุ๊บเอ้ยเราอยากจะอัพเลเวลใช่ป่ะก็เลยมีการแบบไปที่ค่ายสวนฟิสิกส์เลยนะครับก็ได้แบบทำโจทย์อะไรที่ลึกซึ้งขึ้นนะจากระดับม.ปลายทั่วไปด้วยแล้วอย่างนี้แปลว่าตอนที่เราเริ่มเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจริงจังเนี่ยมันคือตอนจะขึ้นม.6 อย่างนั้นเลยป่ะใช่ครับแล้วตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยเราเริ่มอะไรยังไงก่อนแชร์ให้น้องหน่อยครับครับก็เริ่มแรกก็คือผมก็เก็บเนื้อหาม.ปลายตั้งแต่ม.4 ถึงม.6 ใหม่ให้หมดครับเพื่อแบบว่าสมการบางตัวหรือว่าเนื้อหาบางตัวเราตกไปก็เลยเก็บให้เนื้อหาครบแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มทำโจทย์แล้วก็ทำข้อสอบเก่าครับซึ่งการทำข้อสอบเก่านี่คือทำแบบย้อนหลังทั้งหมดที่มีอย่างนี้เลยป่ะใช่ครับและการทำนี่คือแบบยังไงนะทำแบบเป็นชุดๆหรือว่าทำแบบรวมๆยำๆไปเลยอันนี้แชร์เทคนิคได้ไหมครับก็ผมก็จับเวลาทำข้อสอบเหมือนทำข้อสอบจริงครับแต่ว่าจับเวลาให้น้อยกว่าเวลาจริงนิดนึงเพื่อว่าวันสอบจริงเผื่อหล่นจะได้ทำข้อสอบทันครับอันนี้เป็นเทคนิคนึงที่สามารถไปใช้ได้นะคือหลายคนน่ะทำจับเวลาตามจริงใช่ไหมแต่มันอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างนั้นมันอาจจะแบบชิลใช่ป่ะแต่การที่เราบีบให้มันสั้นลงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มความกดดันนะทีนี้บิวลองแชร์น้องๆฟังหน่อยครับอันนี้คำถามเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องทางบ้านน่าจะอยากรู้กันเยอะก็คือว่าอย่างบิวเนี่ยวันที่ไปเรียนที่โรงเรียนมาทั้งวันแล้วเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราแบบยังต้องอ่านหนังสือทำโจทย์อยู่ไหมตอนกลับมาถึงบ้านแล้วก็มีทำบ้างครับแล้วก็ทำโจทย์ระหว่างอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านก็มาฝึกทำโจทย์เพิ่มด้วยเช่นกันโอ้คือที่โรงเรียนด้วยใช่ครับแบบตอนช่วงไหนแบบพักกินข้าวเงี้ยเหรอก็มีตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าแถวแล้วก็ช่วงพักกินข้าวครับแล้วก็เหมือนม.6 มันก็จะมีบางช่วงที่มีคาบว่างก็ใช้จังหวะเวลานั้นมาอ่านหนังสือครับเฮ้ยเราเป็นคนจริงจังนะเนี่ย คือตรงไหนที่มันมีช่วงเวลาที่ทำได้นี่คือทำเลยครับแสดงว่าเราได้มีกำหนดในใจไหมว่าในวันหนึ่งต้องอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงมีการวางแผนถึงขั้นเบอร์นั้นเลยไหมไม่ได้กำหนดเขาว่าวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับแต่ว่าปกติผมก็จะวางแผนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องอ่านเนื้อหาอะไรบ้างทำโจทย์ประมาณไหนครับก็วางเป็นเดือนครับก็คือเราวางแผนไปเดือนว่าเอ้ยเดือนเนี้ยมันต้องจบอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเหนื่อยอย่างนี้พักไหมก็มีพักบ้างครับบางวันผมก็พักไปทั้งวันเลยไม่อ่านหนังสือทั้งวันเลยครับแต่คราวนี้ครับเราจะมาโฟกัสกันที่ตอนขึ้นม.6 ละนะอย่างวิชาพระเอกของเราเลยเนี่ยคือวิชาฟิสิกส์นะครับพี่อยากให้บิวได้แชร์ให้น้องฟังหน่อยว่ามันมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคอะไรสัก 2-3 ข้อไหมที่แบบว่าถ้ารุ่นน้องเขารู้เนี่ยน่าจะช่วยให้เขาสามารถเตรียมตัวฟิสิกส์ได้อย่างราบรื่นขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยากให้บิวได้แชร์หน่อยครับครับก็เทคนิคที่ใช้ครับก็คือเหมือนว่าอ่านเนื้อหาให้มันเข้าใจจริงๆครับไม่ใช่แบบว่าท่องจำสมการอย่างเดียวเพราะว่า
ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาเวลาเจอโจทย์ที่มันมีการประยุกต์มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาพื้นฐานเนื้อหานั้นมาประยุกต์ทำได้ครับก็คืออย่าเน้นแค่ว่าจำสูตรแทนค่าใช่ครับแต่ว่าเวลาทำก็คือต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจมันครับผมแต่การที่เราจะมั่นใจว่าเราเข้าใจมันเนี่ยมันมีวิธีการบอกว่าเมื่อไหร่เราถึงรู้สึกว่ามั่นใจคือผมก็ใช้วิธีอธิบายให้กับพี่หรืออาจจะอธิบายให้กับคนในครอบครัวหรือว่าไปอธิบายให้กับเพื่อนครับคือผมคิดว่าถ้าเราสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายเนี่ยแสดงว่าเราค่อนข้างที่จะเข้าใจในเนื้อหานั้นระดับหนึ่งครับโอ้อันนี้เขาไปอีกเลเวลนึงเลยนะบางคนอาจจะแค่แบบว่าเอ้ยเราอ่านใช่ไหมเราทำโจทย์ของเราแต่นี่คือถ้าเกิดเราต้องไปอธิบายให้คนสักคนหนึ่งเขาฟังเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอธิบายให้เขาเข้าใจได้เนี่ยแปลว่าเราเข้าใจมันจริงอันนี้คือสิ่งที่เราทำบ้างก็คือเราสอนเพื่อนนี้เลยป่ะใช่ครับหรือบางครั้งผมก็เหมือนพูดกับตัวเองครับเหมือนแบบพยายามพูดออกมาว่าเนื้อหานั้นเป็นยังไงครับแล้วเหมือนแบบว่ามันเหมือนถ้าได้พูดออกมาแล้วเราพูดเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเหมือนว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นนะครับโหนี่เราเป็นคนแรกเลยนะที่พี่แบบได้คุยด้วยแล้วมีการแชร์เทคนิคเนี่ยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบอ่านในใจแต่แบบลองพูดออกมาลองเรียบเรียงว่าประมาณนั้นป่ะใช่ครับเทคนิคนี้ดีนะฮะลองเอาไปประยุกต์ใช้กับน้องได้นะฮะแต่คราวนี้ครับพอมาถึงช่วงการสอบแล้วฟิสิกส์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือเป็นปีที่แบบว่าจากเดิมทีคนออกก็สอบบิวก็น่าจะรู้แหละนะว่าใครออกใช่ป่ะสมัยก่อนก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งในค่ายที่เขาออกนะฮะโจก็จะเป็นแนวตัวแปรเยอะๆแต่พอเป็นปีนี้ปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการให้สสวทออกนะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็รุ่นน้องควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเพื่อรับมือกับข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้บิวแชร์นะครับครับก็สำหรับผมคิดว่าปีนี้ครับโจทย์มันออกมาแนวเป็นเน้นคำนวณมากขึ้นครับแต่ว่าผมก็เชื่ออย่างนึงว่าคือถ้าเราเข้าใจเนื้อหามันจริงๆครับไม่ว่าโจทย์มันจะเป็นรูปแบบตัวแปรหรือว่าคำนวณแล้วก็ยังสามารถทำมันได้ครับมันก็คือสมการเดียวกันนะเนาะแต่อันนี้เป็นตัวแปรอันนี้เป็นตัวเลขครับผมแต่คราวนี้ครับพอข้อสอบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบบอารมณ์ของโจทย์เนาะกับอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนมีแต่ช้อยเดี๋ยวนี้มีช้อยด้วยมีเติมตัวเลขด้วยอย่างบิวเนี่ยมีกลยุทธ์ในการทำข้อสอบที่มีทั้งช้อยและตัวเลขยังไงบ้างครับอยากให้แชร์นะครับผมก็ฝึกทำโจทย์คือตอนทำโจทย์ผมก็แบ่งเป็นทำแบบเป็นช้อยแล้วก็ทำแบบข้อเขียนด้วยครับก็จะเจอโจทย์ที่เป็นตัวเลขครับแล้วก็เจอโจทย์เป็นช้อยด้วยก็เลยเอามาปรับใช้ได้ครับอันนี้น่าสนใจนะคือเราเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าวิศวะด้วยเพราะพี่แอบรู้ว่าเราอยากเข้าวิศวะคอมจุฬาครับวิศวะคอมจุฬานี่ชัดเจนมากนะฮะแต่พระเอิญก็มาสอบวิชาสามัญด้วยแล้วก็ได้ท็อปประเทศซะงั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าอะไรฮะรูปแบบมีความคล้ายกันใช่ครับแล้วอย่างเนื้อหาคล้ายไหมเนื้อหาถ้าตรงที่เป็นพาร์ทฟิสิกส์ผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันครับคือมันก็อยู่ในสโคปของฟิสิกส์ม.ปลายครับอันนี้น่าสนใจนะน้องสามารถฝึกข้อสอบวิชาสามัญเพิ่มเติมได้ด้วยการไปดูข้อสอบแพท3ของเก่าด้วยก็ได้ใช่ป่ะครับผมคราวนี้ครับก็ท้ายที่สุดแล้วนะฮะอยากจะให้บิวฝากถึงน้องๆเด็ก65นะครับที่เขาต้องเตรียมตัวในยุคที่พี่เชื่อว่าก็หนักเหมือนรุ่นเราเลยคือเด็ก64ก็คือยุคโควิดนะที่มีทั้งการเรียนออนไลน์มีการสั่งการบ้านอีดุงตุงนางเยอะแยะมีการเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ไปมาเลื่อนเปิดเทอมแต่ไม่เลื่อนสอบอะไรเงี้ยนะฮะอยากให้บิวเนี่ยช่วยให้ข้อคิดในการเตรียมตัวตรงนี้หน่อยครับว่าเราจะผ่านสถานการณ์ยากๆแบบนี้ไปได้ยังไงครับอยากให้ฝากถึงน้องเด็ก65หน่อยครับครับก็อยากให้น้องทุกคนสู้ๆครับเพราะว่าปีที่น้องๆกำลังจะเจอเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่ทำให้แบบหมดไฟได้ง่ายๆครับแต่ว่าก็อยากให้สู้ต่อเพราะว่าคือเมื่อมันผ่านไปปีนึงจนวันสอบมันจบครับเราถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะค้นพบว่าตัวเราพัฒนาไปได้หลายอย่างมากครับทั้งความรู้ความอดทนความขยันครับถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็อยากให้ภูมิใจกับมันครับเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะสุดท้ายแล้วอ่ะน้องถ้าเกิดเราได้ทำเต็มที่อ่ะเราจะเก่งขึ้นกับวันแรกของเรามากๆเลยนะครับดังนั้นก็พี่บิวแล้วก็พี่เกตเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเด็ก65ในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเริ่มต้นเร็วจะทำให้น้องกดดันน้อยลงแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับอ่านเนื้อหาให้มันเข้าใจจริงๆครับไม่ใช่แบบว่าท่องจำสมการอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาเวลาเจอโจทย์ที่มันมีการประยุกต์มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาพื้นฐานเนื้อหานั้นมาประยุกต์ทำได้ครับ